ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าผลการประกวดราคาจะออกมาเท่าไหร่นะซึ่งผมคาดว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะจ้างได้ถ้าราคาสูงกว่า900บาทต่อตันนั่นหมายความว่าราคาที่เอกชนเสนอมาเนี่ยจะต้องต่ำกว่า900บาทต่อตันโครงการเนี่ยมีระยะเวลาดำเนินการจ้างใน20ปีและนับจากวันที่เขาเริ่มรับขยะเข้าเผานะครับแล้วเมื่อครบ20ปีเนี่ยโรงงานทั้งหมดที่เขาก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องตกเป็นของกทม.ก็คือยกให้กทม.นะครับเขาเรียก BOT ซึ่งรูปแบบอย่างเงี้ยบางแห่งก็จะต่างกันกับต่างจังหวัดผมยกตัวอย่างกรณีต่างจังหวัดที่อาจจะมีประเด็นว่าทำไมราคาเขาถูกกว่าเราที่ค่าจ้างต่างกันต้องดูว่าเทคโนโลยีเหมือนกันไหมเตาประเภทเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยบางแห่งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยต่างกับเราหนึ่งแล้วนะเรื่องเตาต่างกันแล้วงั้นลงเงินลงทุนก็ต่างกันปริมาณขยะที่จะกำจัดก็ต่างกันเพราะนั้นขนาดของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ใช้ก็ต่างกันนะครับสามค่าจ้างก็ต่างกันที่ถ้าจ้างต่างกันที่ว่าทำไมต่างจังหวัดเขาถูกกว่าเราเนี่ยเพราะมันอยู่ที่กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เพราะว่าในโครงการเนี่ยนอกจากค่าจ้างที่เขาได้รับแล้วเนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าที่เอกชนได้จากการผลิตไฟฟ้านี่เป็นรายได้ของเขาที่เขาจะขายให้กับรัฐแล้วก็ได้ค่าไฟฟ้ามาเป็นรายได้เขาในข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยกำหนดว่าถ้าโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากขยะถ้าผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า10เมกะวัตต์เนี่ยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่5บาท80ต่อยูนิตที่ผลิตได้นั่นหมายความว่าขยะต่างจังหวัดที่เขากำจัดเนี่ยเขาไม่มีโครงการไหนที่ผลิตไฟฟ้าเกิน10เมกะวัตต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าที่เขาได้เนี่ยก็คือ5บาท80แล้วต่อหน่วยแต่ของเราเนี่ยเราขยะ 1,000 ตันเราผลิตไฟฟ้าเกิน10เมกะวัตต์เราผลิตได้ประมาณ30เมกะวัตต์เพราะนั้นเนี่ยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามที่กปภ.กำหนดเนี่ยก็คือ3บาท66นั่นอีกนี่คือประเด็นหลักว่ารายได้ของเอกชนที่เราลงทุนเนี่ยมันต่างกันองค์ประกอบของขยะที่จะมาเผาก็ต่างกันบางแห่งเนี่ยของเขาเนี่ยเขาเผากองขยะเก่าที่เขากองทิ้งเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นขยะค่อนข้างจะแห้งและเป็นพลาสติกเพราะนั้นเทคโนโลยีที่มาเผาขยะเนี่ยก็ต่างกันแต่ของเราเป็นขยะสดมีความชื้นมากนะการออกแบบเตาก็ต่างกันและอีกที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็ส่วนใหญ่เกือบทุกจังหวัดค่าจ้างที่เขาบอกว่าถูกกว่าเราเนี่ยแต่เขามีอัตราการปรับราคาค่าจ้างด้วยนะอย่างเช่นปรับทุก10ปีหรือทุก3ปีบางแห่งก็3ปี 10% ขึ้นทีแต่ของเราเนี่ยอัตราเดียวถ้าเขาประกวดราคาได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะต้องยืนราคาเนี่ยไป20ปีอีกประเด็นหนึ่งลักษณะทางกายภาพก็คือสถานที่ตั้งโรงงานเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ในเมืองถูกไหมของเขาเนี่ยอาจจะอยู่นอกเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคอะไรที่เข้าส่งสู่โรงงานเนี่ยจะต่างกันแหละไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำประปานะครับหรือโครงข่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยเราจะต้องมีการปักเสาพาดสายเพื่อไปส่งกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าที่เขารับซื้อของเราเนี่ยอยู่ในเมืองต้องเดินใต้ดินต่างจังหวัดเขาเดินบนดินเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนคอสของการลงทุนก็ต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือองค์ประกอบว่าทำไมเนี่ยผลการศึกษาออกมาว่าของเราเนี่ยถึงแพงกว่าของต่างจังหวัด